ของเราเพลงรักริมฝั่งลำน้ำโขงเพลงชัดๆไปเลยเชิญชมเลยขอทอบุญถิ่นครับงานเริ่มแล้วครับเรียนเชิญครับท่านครับท่านครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็เป็นงานฤดูร้อนประจำปีของพวกเราทุกๆปีที่หาดจอมมณีงานวันนี้จะร่วงจะร่วงไปด้วยดีถ้าพวกเขาทุกคนนี้ความดีไม่มีขายนะครับใครอยากมาลงมาทำไมไม่เป็นไรป่ะเนี่ยอะไรนะไม่เป็นไรป่ะเนี่ยแหมท่านที่จะห่วงสทครับขอบคุณมากครับกระผมสทบุญถิ่นเป็นผู้ควบคุมหาดจอมมณีทั้งหมดขอให้ทุกท่านจงเที่ยวกันรื่นเริงอย่างสนุกสนานแล้วก็ต้องบอกทุกๆท่านด้วยในหาดตรงนี้อย่าเข้ามานะครับเขาจะถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครกันในเรื่องเพลงรักริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับวันนี้ก็คงงานคงจะเริ่มแล้วสนุกกันได้เต็มที่เอาเงาไปเฮ้ยไม่ได้ยินประกาศเหรอบอครับบอกว่าไม่ให้มาขายของในโซนนี้เป็นหยังคือขายบ่ได้อ่ะอายเอ้ยเขาจะมาถ่ายหนังมันจะบังโอ้พี่ถ่ายหนังดิถ่ายละครเพลงรักริมฝั่งแม่น้ำโขงโอ้ยคอยมักนางเอกหลายเนี่ยอเล็กซานดราบุญช่วยมันแม่บอกูยูกูยูมักหลายกูนี่ยังไหนวะขายไม่ได้ขายบังลาไปขายมังอื่นนะไปขายมังอื่นไปโอ้ใจแคบใจดำเนาะเขาปล่อยขายไปเดี๋ยวต่อเลยมงนี้เขาเสียละฟังล่ำกันเป็นพะโล้เนี่ยยังมีล่ำสิงโตอยู่เป็นประลำพิธีรีบๆไปเร็วมันเฮ็ดมาอีหยังมันเฮ็ดมาคือสั้นหลายวะเลยเฮ้ยมันโดนแดดก็ได้โดนแดดมันหดนะเนี่ยนี่มันบ่ได้หดนี่บักปัญญาอ่อนก็เปลี่ยนวิธีดิงูหายเลยเออครับขอบคุณครับน่าท่านเรียบร้อยแล้วโอ้ยแน่ครับๆๆอ่ะดนตรีมาเอ้างานเริ่มไปต่อเลยประกาศฮัลโหลเข้าเบาดิพี่เสียงใหญ่มากบุ้งถิงสวัสดีครับเสียครับไปงานเรียบร้อยมาบุ้งถิงขับมาเรียบร้อยครับจัดการให้เรียบให้ร้อยนะเจ็บเพียงมายืนแถวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายทําภาพยนตร์กันครับอ้าวคงลงทุนยืมไม่ได้จะทําหนังทําไมนี่ลงทุนควบหน่วยกลางสร้างโอ้โหสวัสดีครับเสีย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 ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับผมสักเรื่องนะครับไปหาน้ำหาท่ามาให้เสียไปเร็วๆหาน้ำหาท่าให้เสียเร็วๆไปเลี้ยงแมงอะไรไว้วะเนี่ยไม่ใช่แมงครับเสียเพียงครับเรียบเรียบร้อยนะครับผมอ้าวใครเอาขยะแห้งมาวางไว้เนี่ยไอ้สกปรกนี่หรือไม่รู้เรื่องไงวะเขาจะถ่ายทำละครอะไรกันเนี่ยฮะออกไปไอ้สกปรกไปก็สกปรกละครับก่อนไอ้แบคทีเรียเขาไปยังไงก่อนไปโอ้
ขยะแห้งมั่งเป็นแบคทีเรียมั่งไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวข้างในคนไม่มีเออไม่มีก็ไปขายให้ใครก็ได้อยากดูดาราเฮ้ยไม่ได้โอ้ยยังไงยังไงผมจะมาดูดาราให้ได้เลยมาดูนะเฮ้ยยังไงก็เข้าไม่ได้เข้าไปไอ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเดี๋ยวเอานางเอกมาเลยบอกเขาพร้อมแล้วลงมาหาเสียเอ๊ะน่าจะมาได้นะป่านนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาเดี๋ยวคนตอนช่วงบ่ายคนจะมาเยอะมันเที่ยวเลยไวๆสิเออมาแม่เสียนึกแล้วว่าเสียต้องเจอเออีกครั้งหนึ่งแม่เอประทับใจเสียมากเออผมเสียเล่นเหมือนจริงเลยนะจะนี่ค่ะอะไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเก้าอี้นั่งก่อนไหมครับอ่าเรียบร้อยเสร็จเพิ่งจัดการนะครับนี่ไม่รู้ใจเสียเปียงเลยนะขอนั่งครับขอนั่งครับเสียหวังไว้แล้วเสียนี่นะเป็นครูเลือกน้องเอมานะแต่จอนี่ไปแต่งหน้านะคะไปไหนก็ไปจอนี่ค่ะเจ๊อ้วนเรียกห้ามันนะคะเฮ้ยไม่เป็นไรทำไมเจ๊อ้วนเรียกเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไปหามะพร้าวไหมฮะเสียจะมาล้างหน้าใครน้ำส้มเออน้ำส้มพูดมันเอาน้ำมะพร้าวไปครับไปงานนั่นเสียนะให้เรียบให้ร้อยนะครับผมเสียขาแล้วน้องหน้าจะได้เล่นหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหน้าส้มเราเจอกันประจำอยู่แล้วนี่ค่ะนี่นะตั้งใจเร่งเรื่องนี้นะค่ะผมทุ่มเต็มที่ให้เอคงเลี้ยงใช่เสียขานี่แล้วก็คันทั้งตัวเนี่ยเหมือนแม่กับลูกแม่ขนมตลอดแหมพอกี้ใหม่มานี่ต้องแก่เลยเสียร้อนไหมคะฮะโอ้ยแค่ร้อนเสียในร้อนใจตาบอดนะคะเสียเฮ้ลุงลุงเหมือนตั้งใจเลยลุงมาทำอะไรอ่ะไม่เห็นแล้วครับตาบอดครับโอ้ตายแล้วยังไม่ตายบอดเฉยลุงเอานั่งคุยนวดไหมครับนวดเป็นเหรอเอ้าเป็นดีครับนวดน้ำมันครับนวดเองครับผมเมื่อยค่ะวันนี้ทำงานทั้งวันเลยค่ะเสียนวดซะหน่อยนะคะเมื่อยเสียก็นวดเป็นเอ้าทำไมไปพูดอย่างนั้นล่ะครับคนที่นวดเป็นอยู่ทางนี้นะครับเปลืองเงินเปลืองทองนะเอาไปหากินที่อื่นเถอะค่ะทั้งสารนะคะเสียฟังผมนะครับตั้งใจฟังนะครับผมนวดให้ฟรีครับนี่คุณเนี่ยยังจะบอดอีกเหรอมองไม่เห็นเลยครับเอาไม่เห็นจริงๆเลยไหมคนขายไข่เฮ้ยมายุ่งอะไรอ่ะผมหนอผมอยากจะมาดูเขาถ่ายละครผมไม่เคยเห็นไม่ได้นี่เขาถ่ายละครกลางไปข้างนอกลูกผมอยากจะดูไงเขาเป็นไงไปยังไงอ่ะผมต้องมาดูนี่ให้ได้ยังไงก็ไม่ให้เข้ามาห้ามยังไงอ่ะคนดูอ่ะก็ต้องดูให้ได้มันเข้ามาวุ่นวายไม่ได้ไงไม่มาดูนี่จะเผาไปทีทิ้งเลยยืนนั่นยืนนั่นบอกที่ไอ้สกปรกออกไปจากตรงนี้ออกไปดีนะไอ้สกปรกอย่าให้ถึงวันของเขาได้ดีสนใจเลยพรุ่งนี้ดูหมอไหมครับ
เฮ้ยดูหมอไหมครับบุญทินเฮ้ยปลอมตัวทำไมอะไรปลอมตัวมาเป็นหมอดูทำไมอ่ะแหมเสียเสียจำได้บุญทินบุญทินนี่กักจริงๆเลยนะผมไปก่อนนะเสียเออดูให้เรียบร้อยนี่ให้ใครเข้ามาล่ะครับเสียเดี๋ยวเอาน้ำเด็กสั่งเด็กเอาน้ำพัดกับน้ำมะพร้าวมันจะไม่มาก่อนยังไม่มาไปดูนี่คุณทินแหมพวกนี้วะเออทำไมมันช้ากันอย่างนี้สมมติเร็วเร็วเดี๋ยวแป๊บเดียวนะค่ะเสียรถไปสวัสดีครับถ่ายรูปไหมครับผมโหพี่ตัวจตุจักรครับเนี่ยแผนที่จตุจักรก็มาผมเคยเดินทีมันหลงเหรอเขากำลังเล่นเงี้ยเฮ้ยมาทำอะไรถ่ายรูปไหมครับผมเป็นคนถ่ายรูปไม่ขึ้นถ่ายรูปไหมทำไมอยากถ่ายฮะถ่ายนะคะเสี่ยก่อนแล้วแต่เอนะเออยากก็ต้องทายเดี๋ยวเราก็โทรแล้วครับแต่ก็ได้แล้วแหละคือถ้าถ่ายออกไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้ต้องไปเขียนอีกสู้อย่างนี้ดีกว่าธรรมชาติมือวางนี่เหรอครับผมยังพองี้นะก็พอได้นะน้องกินนิดครับนึงทางนี้นะครับนึงโอ้โหผมจะจัดแสงให้ยุ่งอะไรกับเด็กเสียเฮ้ยมันจะยุ่งเลยครับเนี่ยไม่ยุ่งมาจับคงจับทางเลยก็ต้องเชิญไปหน่อยนึงให้รับแสงหน่อยนึงไม่ได้ไม่ได้นะเอาละครับโอเคไหมโอเคครับทำไมต้องอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นลมเป่าครับเป่าครับเป่าเป่าเลยครับเรื่อยๆครับน้องผู้หญิงลมไม่เยอะหรอกเสียช่วยสวยมากเลยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นชัดไหมเป็นไงครับผมเป็นไงครับต้องมีน้องเขาคนเดียวเอาก็จะถ่ายน้องคนเดียวก็เสียผมไม่ถ่ายไงเอ้าก็ถ่ายคู่กันจะถ่ายคู่กันเนี่ยก็ได้ถ่ายคู่กันเนี่ยครับเล่นกันดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะได้มุ่งใจเสียงไกลหน่อยนั่งนั่งลงเสียงนั่งลงก็เลยใครครับดีมากใครมาดิบานี่พอแล้วไปเลยอะไรบอดป่ะเนี่ยให้บอดป่ะเนี่ยบอดจะมาถ่ายรูปยังไงอ่ะเห็นอยู่เนี่ยจำได้เนี่ยมันจำได้เลยเขาบอกไม่ให้เข้ามายังเข้ามาอีกเหรอผมบอกไงผมจะมาดูนางเอกละครผมพานเนี่ยผมพานจริงกับว่าเนี่ยฮะพุทธินพุทธินออกไปหน่อยพุทธินดูถ่ายละครชอบนางเอกเอาอีกแล้วนะไอ้ไส้เน่ามากวนเสียงอะไรเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้กวนผมแค่เพียงเพื่อมาดูเขาถ่ายไม่ต้องเสียงเลยไอ้ขี้เต่าเสียเขาบอกเขาไม่ชอบขี้หน้าเองยังมีปิดฮะไม่เข็ดไม่ลาคุณทินฝากน้องเขาไว้บ้านเป็นยังทำไมเดี๋ยวเสียคุยกับมันแป๊บดูดูคุณทินเสียบอกเสียเขาบอกนะโอ้ไม่เคยดูเฉยๆก็ดูเฉยๆแล้วไงเขาถอยมาลูกถอยมา
โอ้จะทำอะไรนะบาดเสียวจังเลยยันยังไม่ทำอะไรนะขอบใจมากเลยเชื่อจัดการมาเลยออกไปซะยังไงก็ช่างหรอกผมจะมาดูนางเอกผมจะดูพระเอกคุณเนี่ยครับผมพอได้แล้วนี่ครับนี่ครับโอเคบุญทิมขอบคุณมากขอบคุณเสียงอย่างนี้ก็รักกันตายให้บุญทิมดูแลมันไว้นะอย่าให้มันไปไหนอย่าให้มันเก็กเดี๋ยวเสียมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมานั่งนี่ไอ้ขี้บุ๋งแห้งบอกไม่รู้ปลอมตัวอีกแล้วไอ้นี่ก็อยากจะมาดูก็ถ่ายละครเสียงไอ้ขี้ไข่เสียงตัวเสียคนนี้นะผมดูแล้วนะมันจะหลอกผู้หญิงนะผมว่านะจริงหรือเปล่าวะคนนี้นะผมพาหายไปแล้วผมเป็นห่วงน้องเขาอันนั้นถูกแจ้งหมดเลยถ้าเกิดมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะโอ้ยพี่ช่วยกันไปแล้วไปแล้วไปเต้นคู่เต้นอยากเต้นกับน้องเขาน้องเขาเต้นไม่เป็นหรอกอยากขับเต้นต้องมาด้านนู้นจ้าดูแลน้องแต่งหน้าเดี๋ยวเข้าฉากค่ะเย็นๆนะเจ้าค่อยเป็นค่อยไปนะเจ้านะอยู่กับเสียมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยค่ะเสียรักเสียไหมรักค่ะไปอดอยากกับเสียไหมนี่ราคาเสียไม่ได้ของโอเคแล้วเห็นไหมมันต่อยบ้าเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวลวนลามผู้หญิงแล้วเสียจุกมากโอ้โหจุกมากลุกเลยลุกเลยฉันจะจ้างตำรวจจับแกจับเรื่องอะไรแกพาผู้หญิงอายุต่ำกว่า17โอ้โหเลยแล้วไปจับแล้วก็มาถ่ายละครกันแล้วไปเที่ยวทำไมเที่ยวไหนเล่าจบเรื่องกำลังวุ่นๆอยู่อ้าวแล้วคุณหม่ำปลอมตัวเป็นใครอีกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวดิครับเสียนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยตายแล้วหน้ามาหมดเลยเสียแป๊บนึงคุณดูนี่มันต่อยเสียได้ไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วเขาลวนลามผู้หญิงเอาอีกแล้วไอ้ห้องกงสุดใครนะคุณเอ้ยคุณใครเนี่ยผมภูมิกับครับผมธงชัยโอ้ธงชัยประสงค์สันติผู้กำกับเพลงรักริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อกี้นี่คุณบุญถิ่นบอกผมแล้วคุณมาก่อกวนเนี่ยฮะคุณแล้วก่อกวนผมตามเสียงมาเสียงก็พาผู้หญิงมาเนี่ยเงียบเลยไอ้ตกสะเก็ดโอ้โหไอ้นี่ด่าทั้งวงเลยตกสะเก็ดหลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็ต้องอ้าวแล้วใครครับโอ้โหคนดังก็อย่างนี้ครับธงชัยมาจากไหนคนละเนี่ยอะไรครับใครครับคุณคือใครครับธงชัยครับคุณธงชัยอ้าวไม่งงนะเนี่ยแม่รูปร่างลักษณะนั้นใกล้เคียงธงชัยครับสังเกตไฟสิครับคุณผู้ชมพี่หัวแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอมั้งถ่ายต่อ5 4 3 2แอคชั่นธงชัยคนแรกตัดบทสั่งแอคชั่นเลยครับแล้วจู่ๆธงชัยมาจากไหนอีกคนแล้วเนี่ยเอาเข้าไปพลังมาใครอ่ะผมธงชัยคนนี้ก็มีทั้งไฟทั้งเถิดก็ได้ครับธงชัยได้นูเนี่ยใกล้เคียงใครธงชัยกันแน่วะธงชัยป่ะธงชัยครับนี่ก็ครับธงชัยแล้วนี่ธงชัยทุกคนล้วนอ้างตัวเป็นธงชัยอย่างนี้ต้องพิสูจน์แล้วครับใครธงชัยตัวไปได้ทีผู้อำนวยการสร้างเราจะเข้าไปทั้งหลังแล้วครับเข้าทางเลยนะแหมให้ครอบครัวมาเห็นแล้วเกินเฮ้ยอย่าเห็นเลยเห็นเขาไม่รู้สึกหรอก
ใช่ไม่ถึงแล้วครอบครัวเออคนอย่างนี้ไม่ต้องการเลยต้องหาพยานมาเสียผมว่าใครเป็นต้องหาใครมีใครเล่นในหนังในงานร้อนถึงพยานปากเอกครับเฮ้ยพี่บินพี่บินพี่บินต้องรู้นะว่าใครผู้กับคุณธงชัยประสงค์สติดูดูเลยคนไหนเนี่ยผมงงมาแล้วเนี่ยคนไหนเนี่ยดูเลยคุณธงชัยนี่นะหรือจะเป็นคนนี้ครับเขาเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครไม่ใช่หัวเขาล้านหรือหัวเธอนะครับเขาเป็นคนคิ้วต่ำครับผมครับครับผมเป็นคนคิ้วต่ำมากแต่ที่ผมดูนะครับที่มีเหมือนที่สุดละคนนี้ฮะครับผมพี่ธงคนนี้แหละพี่ธงสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วความมีปัญหาอะไรครับที่ไม่ได้ออกตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่มีตัวจริงเลยไม่มีไม่มีทำไปทำมาได้แค่คล้ายครับชอบธงชัยมากแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของคุณธงชัยประสงค์สันตินี่คงเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนครับเป็นคนที่ให้กำลังใจแต่คนๆนี้นะครับเขามีพรสวรรค์มากไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวครับครับพรสวรรค์อย่างเดียวที่แท้เป็นเรื่องราวของชมรมคนรักธงชัยนั่นเองยกทีมกันมาเชียร์ขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมรักและชอบคุณธงชัยประสงค์สันติแล้วก็อย่าลืมติดตามชมเพลงรักริมฝั่งโค้งกันนะครับก็เป็นละครที่น่าติดตามนะครับอ๋อเชียร์เชียร์คุณธงโอ้ยพักพวกกันครับผมเพื่อนเพื่อนกันจันทร์อังคารจันทร์อังคารครับผมครับผมทางช่องเจ็ดนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ